ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครที่มีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับทักบอลนะครับแหมไม่อยากถูกถอนต้องกดไลค์ก่อนเพราะอันหนึ่งไลค์ของพ่อแทนมาม่าหนึ่งเซนของผมนะครับถ้าไม่ไลค์พ่อต้องสังเวยหนึ่งเซนให้ผมนะครับจับหันหน้าดึงหนึ่งเซนไม่ต้องบอกส่วนไหนเพราะฉะนั้นกดเข้ามาก่อนวันนี้มีหลายเรื่องครับที่จะมอบความบันเทิงกับพ่อนะครับเรื่องของเจ้าเจชนาทิพย์ที่นาโอนิกิแกโอ้โหเกรียนแตกต่อไปเพราะว่าแกแต่งตั้งศัตรูตัวใหม่ของชนาทิพย์อีกแล้วครับแล้วก็เรื่องของน้องเช็คสุภโชคสารชาติที่มีข่าวลือว่าดีลบุรีรัมย์กับซัปโปโรอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้จบแบบหังมุมนะครับพ่อครับแล้วเรื่องของน้องนิโคลัสมิเกลสันที่พูดแล้วครับว่ากินครับครั้งนี้ผมขอร่วมด้วยได้ไหมครับแหมเพราะฉะนั้นไปกันที่เรื่องของทีมชาติไทยก่อนนะครับพ่อครับทีมชาติไทยครับปัจจุบันแบ็คขวาตัวหลักก็มีให้เลือกหลายคนนะครับทั้งนฤบดินทร์จากบุรีรัมย์ทริสตองโดจากแบงคอกสันติภาพจันงอมจากบีจีครับ3ตัวนี้คือ3ตัวหลักที่ติดทีมชาติไทยมาในช่วงปี2ปีหลังนะครับรวมถึงสุพนันท์บุรีรัตน์ด้วยลืมไป1คนแหมแต่ล่าสุดครับแน่นอนแล้วครับว่าคิงครับครั้งนี้ครับน้องนิโคลัสมิเกลสันครับจะสามารถมาร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้นะครับแกออกมาเปิดเผยกับน้าแมนโกสินะครับว่าผมสะดวกนะที่จะมาร่วมฟุตบอลคิงคัพในครั้งนี้โดยสโมสรโอเดนเซ่เขาสะดวกในการปล่อยตัวให้มาเล่นทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแถมยังฝากซื้อน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูไปฝากที่เดนมาร์กด้วยไอ้นี่ผมเติมเองเรื่องราวนี้บันเทิงดีครับพ่อครับคิงคัพที่เชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่านะมาโน่แกจะเรียกตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟอร์มของโอเดนเซ่ล่าสุดนั้นมันออกเทเหลือเกินอยู่อันดับรองโหลในฟุตบอลลีกใหญ่ของเดนมาร์กนะครับถึงแม้ว่าในฟุตบอลลีกเนี่ยน้องนิโคลัสแกจะลงทุกแมตช์8แมตช์รวดนะครับแต่ฟอร์มและคะแนนเฉลี่ยโคตรกากแล้วทีมตอนนี้ชนะไปแค่2เสมอ1แพ้ไป5นะครับโดนยิงไปทั้งหมด16ประตูและคะแนนแกน้อยที่สุดใน11ตัวจริงที่เคยลงเล่นถ้ามาทีมชาติไทยช่วงนี้อาจจะเสร็จท่าเรืออีก1คนแพ้ท่าเรือตอนนี้แบ็คขวามีใครกันบ้างทบทวนกันหน่อยสุพนันท์บุรีรัตน์ฟิลิปโรเลอร์ก็เล่นแบ็คขวาได้ที่ตาวีอีกที่นั่งสำรอง10ปีแล้วเล่นได้หลายคนครับแต่ไม่ต้องกลัวสำหรับแฟนบอลที่คิดว่าน้องนิโคลัสเนี่ยครับจะย้ายมาท่าเรือเพราะว่าสัญญาของมิเกลเซนกับโอเดนเซ่นะครับจะหมดโอ้โหเขาเซ็นไม่ยาวมากครับหมดฤดูกาล2025นู่นเลยครับอีก3ปีครับถ้าจะฉีกสัญญาก็หลาย10ล้านบาทเหมือนกันนี่นะครับไปกันที่เรื่องของน้องเช็คสุภโชคสารชาติกันบ้างนะครับพ่อครับน้องเช็คสุภโชคสารชาติคือหลังจากที่แกฟอร์มดีต่อเนื่องในฟุตบอลเจลีกนะครับเริ่มมีกลิ่นตุตุว่าซัปโปโรครับยังไงครับจะไม่ส่งเข้าลงสนามเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรพอมีข่าวลือว่าแฟนบอลบุรีรัมย์แกบ่นนะครับว่ายังไงครับบอร์ดซัปโปโรเนี่ยคงไม่กล้าส่งสุภโชคลงตัวจริงหรอกเพราะว่าจะเป็นการอัพค่าตัวครับเรื่องนี้นาทีซังแกพูดตอบตรงๆเลยครับว่าไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาในสนามให้ลงน้อยมันไม่เกี่ยวกับค่าตัวในตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ะผมจะร่ายเรียงเรื่องค่าตัวเนี่ยใน Facebook อีกครั้งหนึ่งแล้วแกก็ต่อไปถึงจะได้เห็นน้องเช็คสุภโชคสารชาติในเจหลีกดูกันหน้าหรือเปล่านะครับแกก็บอกครับว่าพ่อมายังตอบไม่ได้นะครับคงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองฝ่ายเขาคุยกันผมในฐานะคนของคอนซาโดเร่ซัปโปโรก็สื่อสารได้ในระดับหนึ่งพูดง่ายว่าแกพูดมากไม่ได้ครับคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แกก็ตอบครับว่าผมมั่นใจว่าถ้าน้องอยู่ต่อเนี่ยทิศทางต่อไปมันต้องดีสำหรับตัวน้องเองแน่นี่คือหน้าที่สังที่วาพลนะครับแกรู้ดีที่สุดแต่แกพูดมากไม่ได้เพราะว่าแกมีตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ที่คอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับก็พูดได้เท่านี้ก็ถือว่าขอบพระคุณมากแล้วครับพ่อครับนี่คือหนึ่งในความสำเร็จของน้องเช็คนะครับถ้าไม่มีหน้าที่ฟอร์มของน้องเช็คก็คงจะไม่เทพระดับนี้หรอกครับต้องขอบคุณแกนะครับฝากนิดนึงครับหน้าที่แกฝากเป็นห่วงน้องอินชวัฒน์วิรชาติกับพ่อครับที่เซโซตะก้าว่าน่าจะมีปัญหาในการปรับตัวซะแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่มีล่ามที่สามารถคุยภาษาไทยได้แล้วก็ต้องคุยผ่านล่ามปรึกษาเรื่องต่างๆกับล่ามภาษาอังกฤษนะครับไม่มีน้าซารุตะที่คุยภาษาไทยได้แล้วนะครับแกไม่ได้อยู่ช่วยนะครับสวยแล้วไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกสินบ้างนะครับพ่อครับแหมศัตรูตัวใหม่มาอีกแล้วนะโอนิกิแกนะครับชอบสร้างปัญหาให้กับชนาธิปของเราเหลือเกินนะครับแล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างโยโกมาเอฟมารินอเจอกับชูนันเบนมาเล่ทีมที่เพิ่งชนะควาซากิฟอนตาเล่มา 2-1
ยูโกมาเอฟมารีนอสจัดหนักไป 3-0 เบาๆครับเบาๆแล้วอีก2วันข้างหน้าก็จะมีอีเวนต์เดกิซิเมะไทยแลนด์แล้วนะครับอีเวนต์ประเทศไทยในทีมคอนตากิฟอนตาเล่ช่วงนี้เจ้าเจชนาทิพย์ก็เป็นตัวเรียกเรตติ้งของฟอนตาเล่ได้ดีครับอ่ะไอ้นี่คืออะไรพูดง่ายว่าในอีเวนต์คอนตากิฟอนตาเล่นะครับถ้าใครจองตั๋วไปดูคาชิมาเอาเวแอสเซททัวร์กับฟอนตาเล่นะครับก็คือเดินทางไปคาชิวาพร้อมกับทัวร์ของคอนตากิรับไปเลยโปสการ์ดแล้วลายเซ็นแท้ๆของชนะทิพย์วงเล็บปั๊มลายเซ็นมาไม่ใช่ลายเซ็นของแท้จองหรือเปล่าล่ะในอีเวนต์ประเทศไทยช่วงนี้ชนะทิพย์แกดังอยู่ยังไม่หมดช่วงนี้ปั่นกระแสกันเต็มที่ครับเจ้าเจแกนหลังจากไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลายสัปดาห์ครับโพสต์แล้วถ่ายรูปคู่กับนัสแตมครับแกก็เป็นเพื่อนสนิทกันดีแล้วครับมีการมาเยี่ยมสนามซ้อมของฟอนตาเล่ด้วยพร้อมกับใส่เสื้อฟอนตาเล่ด้วยนะครับรวยมากเสื้อตัวละหมื่นแกไปซื้อใส่แล้วและยังไม่หมดคอนสกีฟันตาเล่ก็ไม่รอช้าโพสต์ในเพลงหลักของแกเหมือนกันนะครับว่าชนาทิพย์เอ็กซ์แตมในรูปก็ประกอบไปด้วยรถตุ๊กๆจากประเทศไทยนะครับโปรโมทกันเต็มที่ครับอีเวนต์นี้ครับพ่อลงทุนไปเยอะเดี๋ยวอีเวนต์ที่10นี้ก็มาครับทางฝั่งสแตมก็เอารูปไปโพสต์เหมือนกันครับโฆษณากันหลายสื่อในเฟซของน้าสแตมเองก็ยังมีครับแต่ศัตรูตัวฉกาจที่ปรากฏตัวขึ้นในช่วงปลายฤดูกาลมีใครนะโอนิกิแกหลังจากที่ไม่มีดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาเลยในฤดูกาลนี้นะครับไอตัวที่ซื้อมาจากโรงเรียนมัธยมหรือตัวจากมหาลัยก็ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่แมตช์เดียวแต่ฤดูกาลหน้ามาแล้วครับบอกครับศัตรูตัวฉกาจของเจ้าเจชนาทิพย์นิวส์มิโตมะเหมือนทุกอย่างตั้งแต่ความสูงที่สูง178เท่ากันยันทรงผมครับพ่อครับนี่ครับ Twitter ของคอนสกีฟอนตาเล่โพสต์แล้วนะครับว่าในฐานะนักเตะใหม่ในฤดูกาล2023เมเกนโทยะจากโรงเรียนม.ปลายดิเซอิชะไฮสคูลตัดสินใจเข้าร่วมทีมแล้วความสามารถพิเศษของเขาคือการเล่นบอลที่ตื่นเต้นโดยเฉพาะทางเท้าซ้ายผู้เล่นที่ควาซากิฟันตาเล่ยินดีต้อนรับนะครับผมอ่านตามสายญี่ปุ่นดีเดียนะครับออกสำเนียงญี่ปุ่นคือตีนซ้ายไม่ได้เหมือนมิโตมะนะครับมิโตมะเท้าขวาแต่นี่เล่นเท้าซ้ายแต่เขาออกตัวเองครับว่าเขาเนี่ยครับชอบมิโตมะอยู่แล้วในคำสัมภาษณ์นะครับแล้วแฟนบอลแกก็พูดทางเดียวกันครับว่าเนี่ยครับยินดีต้อนรับคุณอาจจะถูกเปรียบเทียบกับมิโตมะแต่อย่าไปกังวลกันเลยนะไล่ตามอุดมคติของคุณฉันรอคอยความสำเร็จของคุณอ่ะอีกสักคอมเมนต์มารอดูความสำเร็จของมิโตมะคนต่อไปกันฉันมีความสุขที่เห็นเขาเข้าร่วมทีมอ่ะคือการพาสนักเตะจากไฮสคูลนะครับเข้ามาสู่ฟอนตาเล่นั้นนะครับเป็นเรื่องที่ฟอนตาเล่ปกติจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกนะครับมีเด็กชุดยู18ขั้นเทพอยู่แล้วการดึงนักเตะจากไฮสคูลอื่นเข้ามาต้องเป็นตัวเทพจริงๆนะครับถึงข้ามหน้าเด็กในสังกัดของแกได้ต้องเข้าใจนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเปิดตัวปุ๊บแกก็ลงซ้อมกับทีมปั๊บครับพ่อครับทีมชุดใหญ่นะครับไม่ใช่ชุดยู18ตอนนี้แกอายุเพิ่ง18ปีเท่านั้นสัญญาอาชีพจะเริ่มขึ้น2023นะครับแต่จะมาลงซ้อมก่อนแล้วตอนนี้ไม่จบม.ปลายนะครับโอ้โหเจ้าเจเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนเป็นปกติครับพ่อครับไอโรงเรียนไฮสคูลแห่งนี้นะครับมันก็ส่งนักเตะไปเล่นเจลีกันโคตรเยอะเอาตัวดังๆสัก2คนครับชูโตะมาชิโน่ครับที่ตอนนี้เล่นอยู่กับโชนันที่เพิ่งลงเล่นแล้วเอาชนะฟอนตาเล่ไม่ได้หรอครับตอนนี้อายุเพิ่ง22ปีเท่านั้นคุณภาพไหมล่ะแหมและทีมไอโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยนะครับก็ลงเล่นร่วมกับไอพวกสโมสรใหญ่ๆในเจลีกเนี่ยครับก็ชนะ U18 ซานเฟรเซ่ได้ชนะนาโกย่า U18 3-0 ชนะกัมบะโอซาก้า U18 5-2อ่ะคิดดูว่าคุณภาพขนาดไหนโดยแกพูดประโยคเด็ดที่ทำให้ชนาทิพย์ถึงขนาดต้องสะดุ้งเลยครับไอ้น้องโทยะโมกันนี่แหละครับแกพูดครับว่าฉันได้เข้าร่วมควาซากิฟอนตาเล่ฉันมาจากโรงเรียนมัธยมปลายริซิชะฉันมีความสุขที่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งเป็นเป้าหมายของฉันตั้งแต่ตอนเด็กผมจะพยายามสร้างโอกาสการเลี้ยงบอลให้ทุกคนได้ประทับใจดังนั้นจะอยากให้คุณเห็นมันฉันจะไม่มีวันลืมและขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันมาถึงในวันนี้ฉันอยากลงสนามแสดงผลงานให้เร็วที่สุดช่วยสนับสนุนผมด้วยแกครับเปิดตัวมาแกก็พูดเองครับว่าแกอยากจะโชว์ลีลาการเลี้ยงให้กับทุกคนได้เห็นทับลายชนาทิพย์เห็นนะครับอนาคตของชนาทิพย์ในปีหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันแต่ปีนี้สนุกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแทนค่ามาม่า1เส้นนะครับเพราะถ้าไม่กดไลค์ผมจะตามตัวพ่อไปขอ1เส้นแต่มันต้องแสนนิดนึงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าฝากกดตามด้วยครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ